สวัสดีครับในบทนี้จะเป็นเรื่องของเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดอุปสงค์และอุปทานนักศึกษาคงจะสังเกตนะครับว่าในช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ยมะนาวมักจะแพงแล้วก็มาราคาถูกลงในฤดูฝนเทศกาลกินเจผักมักจะแพงในช่วงเกิดการระบาดของโรค โควิดใหม่ๆห,หน้ากากก็ขาดตลาดนะครับหน้ากากอนามัยถามว่าอะไรเป็นคำอธิบายถึงปรากฏการณ์เรื่องเหล่านี้คำตอบก็คือเรื่องของอุปสงค์อุปทานนั่นเองเพราะฉะนั้นในบทนี้เราจะมาพูดกัน3เรื่องก็คืออุปสงค์ซึ่งเราจะครอบคุมถึงอุปสงค์ส่วนบุคคลก่อนที่จะเข้าใจอุปสงค์ของตลาดคืออะไร ความหมายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์จากนั้นเราก็จะพูดถึงเรื่องเดียวกันนะครับในอีกฝั่งของตลาดก็คืออุปทานแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือดุลยภาพและการปรับตัวของตลาดสำหรับตลาดคาว่าตลาดเนี่ยนะครับในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือสถานที่ที่ผู้ซื้อผู้ขายมาพบกันแล้วก็ทำการต่อรองซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เพราะฉะนั้นองค์ประกอบของตลาดก็จะมีอยู่สส่วนคือกลุ่มของผู้ขายกลุ่มของผู้ซื้อแล้วก็ตัวสินค้าเวลาที่ตลาดเนี่ยดำเนินการมันก็จะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตลาดที่เป็นทางการก็คือการที่ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็เจราจาต่อรองกันบางครั้งตลาดก็อาจจะมีลักษณะเป็นทางการมากเช่นตลาดประมูลสินค้าก็จะมีคนจัดการประมูล ก็จะมีกลุ่มของผู้ขายที่เอาของมาเสนอขายกลุ่มของผู้ซื้อที่เข้าไปเสนอซื้อก็ให้ราคาว่าต้องการจะซื้อสินค้าแต่ละชิ้นของผู้ขายในราคาเท่าไหร่แต่ในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตลาดมักจะดําเนินการแบบไม่เป็นทางการก็คือเราไปที่ตลาดนัดเราไปที่ห้างสรรพสินค้าเราเดินตามถนนเราเข้าไปซื้อของสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นตลาดในความหมายที่ก่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันสมมุติว่า สินค้าที่เราพูดถึงเนี่ยคือไอศครีมมันจะมีกลุ่มของผู้ขายจำนวนมากที่ยินดีเสนอขายไอศครีมในตลาดและมีกลุ่มผู้ซื้อจำนวนมากที่เข้าไปซื้อสินค้าไอศครีมในตลาดเวลาที่เข้าไปซื้อรายจ่ายของผู้ซื้อก็จะเข้าไปเป็นรายรับของผู้ขายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเวลาที่เราบอกว่าตลาดที่ประกอบด้วยผู้ซื้อผู้ขายจำนวน,นมาก ราคาและปริมาณดุลนภาพก็ถูกสร้างขึ้นมาราคาและปริมาณดุลนภาพก็เกิดขึ้นได้จากการที่กลุ่มของผู้ซื้อก็คือกลุ่มของดีมา์แล้วก็กลุ่มของผู้ขายก็คือกลุ่มของซัพพลายก็คืออุปทานเนี่ยมาต่อรองกันก็จะเกิดเป็นราคาดุลนภาพ โดยที่ราคาดุลนภาพก็จะทําให้ปริมาณซื้อและปริมาณขายเท่ากันอันนี้คือลักษณะของตลาดที่เราจะได้วิเคราะห์ในตอนท้ายของบทแต่ว่าอยากจะเกริ่นให้เห็นก่อนนะครับดังนั้นในลําดับต่อไปเนี่ยเราจะมาดูกันว่าในฝั่งของผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยเขามีแนวคิดอย่างไรแนวคิดแรกก็คืออุปสงค์อุปสงค์คืออะไรครับหลายคนคงจําได้ว่าอุปสงค์เนี่ย มันก็คือความต้องการซื้อทีนี้สิ่งที่เราจะต้องมาคุยกันในที่นี้ก็คือว่าคำว่าปริมาณซื้อหรือ quantity demand หมายถึงอะไรมันหมายถึงปริมาณสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจยินดีที่จะซื้อและมีอำนาจซื้อในช่วงเวลาหนึ่งๆสองคำนี้สำคัญเพราะว่าคำว่ายินดีซื้อคือผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าเมื่อกำหนดราคาสินค้ามาให้ว่าราคากี่บาท โดยที่ปัจจัยอื่นที่เป็นข้อจำกัดของเขาก็มีอยู่เหมือนกันเช่นรายได้ของเขาเป็นเท่าไหร่ราคาสินค้าอื่นที่ใกล้เคียงกันเป็นเท่าไหร่เป็นต้นในขณะที่อำนาจซื้อก็มีความสําคัญเพราะมันหมายถึงความสามารถในการจ่ายค่าสินค้าหรือบริการความยินดีซื้อและอำนาจซื้อจะทำให้ปริมาณซื้อนเกิดขึ้นได้จริงหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า effective demand เรามาลองดูครับว่า เราจะหาอุปสงค์ส่วนบุคคลได้อย่างไรอุปสงค์ส่วนบุคคลในที่นี้เรากำลังจะวิเคราะห์ถึงความต้องการซื้อไอศครีมต่อเดือนของชูใจตารางทางซ้ายก็คือปริมาณซื้อณระดับราคาต่างๆที่ชูใจยินดีจ่ายต่อเดือนสังเกตนะครับจุด a b c d e f g นี้จะสอดคล้องกับภาพทางขวาคำว่าปริมาณซื้อ ตามคำจำกัดความที่เราได้พูดมาก่อนหน้านี้หมายความว่าณนะราคาไอศครีมที่0บาทก็คือถ้าหากชูใจสามารถบริโภคไอศครีมด้วยฟรีชูใจก็จะบริโภคไอศครีม10หน่วยต่อเดือนก็คือจุด a ที่นี่ถ้าราคาแพงขึ้นเป็น10บาทก็คือจุด b ชูใจจะบริโภคที่8หน่วยเพราะฉะนั้นคำว่าปริมาณซื้อก็หมายถึงจุดต่างๆเป็นเส้นนะครับ เช่นจุด D สังเกตนะเราจะเขียนว่า4แล้วก็30ก็หมายความว่าผู้บริโภคก็คือชูใจจะบริโภคไอศครีม4หน่วยเมื่อราคาสินค้าเป็น30บาททีนี้พอเรามาดูต่อนะครับหมายความว่าเวลาที่เราเห็นแล้วว่าปริมาณซื้อของชูใจเมื่อรวมกันทั้งเส้นก็คือเชื่อมต่อตั้งแต่จุด a b c d e f g ตรงนี้ก็คือ เส้นอุปสงค์ต่อไอศครีมของผู้บริโภค1คนในที่นี้คือชูใจชูใจจะไม่ซื้อไอศครีมจะไม่บริโภคไอศครีมเลยถ้าหากราคาสูงถึง50บาทอันนี้ก็คือความยินดีจ่ายของชูใจประเด็นถัดมาที่เราจะมาดูก็คือแล้วอุปสงค์ของตลาดจะสามารถหาได้อย่างไรในตลาดนีมีผู้ซื้อมากมายเราจะสมมุติว่ามีผู้ซื้อสคนก็คือชูใจและปิติ อย่างที่เราได้ทำนะครับก็คือปีติเนี่ยถ้าราคาศย์ปีติจะซื้อ14จะบริโภค14แท่งหากราคาสูงถึง70ปิปีติจะไม่บริโภคไอศครีมเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ภาพนี้คืออุปสงค์ของปีติอุปสงค์ของตลาดในกรณีที่มี2บุคคลก็คือการรวมปริมาณซื้อนระดับราคาต่างๆเราจะเห็นว่าเมื่อเกิน50บาทชูใจจะไม่ซื้อเพราะฉะนั้นเส้นอุปสงค์ของตลาดก็เลยมีลักษณะ หักงอแบบนี้นะครับเพราะปริมาณซื้อส่วนนี้จะเป็นของปิติคนเดียวเท่านั้นเ่าเราลองมาดูณนะราคาที่30บาทต่อแท่งชูใจจะบริโภค4ในขณะที่ปิติบริโภค8ก็จะสอดคล้องกับภาพตรงนี้พอดีนะครับ40อา่าราคา30บริโภค4แท่งแล้วก็ปิติบริโภค8แท่งเพราะฉะนั้นผลรวมของตลาดก็คือ12แท่งก็คือภาพตรงนี้เพราะนั้น ภาพขวามือก็คืออุปสงค์ของตลาดเมื่อเราเข้าใจ2ออุปสงค์ของบุคคล2คนแล้วเราก็สามารถอนุมานไปถึงอุปสงค์ของตลาดได้ว่าถ้าหากตลาดนี้ประกอบด้วยคนแบบชูใจและปิติอย่างละ1น0 0 0คนอุปสงค์ตลาดก็เพิ่มขึ้นเป็นพันเท่าของ2คนนี้นะครับลำดับต่อไปเราจะเห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์เนี่ยมีหลายตัวมาก เราเราเลยจะใช้ตัวแปรก็คือปริมาณซื้อคือ QI ก็คือตัวนี้นะครับ QI จะขึ้นกับปัจจัยหลายตัวก็คือในที่นี้เราจะพูดถึง6ตัวก็คือราคาสินค้าคือ Pi รายได้ของผู้บริโภคคือตัว I Income ราคาสินค้าอื่นคือ PJ รสนิยมตัว T การคาดการคือ Ex แล้วก็จำนวนผู้บริโภคคือ จำนวนของผู้ซื้อแบบนี้เราก็จะเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ดังรูปนี้นะครับในรูปนี้เนี่ยเราคงไม่ต้องตกใจอะไรนะฮะเป็นการเขียนความสัมพันธ์ว่าปริมาณซื้อก็คือตัว Q เนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัวแปรทางขวามือเท่านั้นเองทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าในกรณีที่อุปสงค์ขึ้นกับปัจจัยหลายตัวแต่ตัวที่มีความสัมพันธ์ที่สุดเนี่ยก็คือตัว P นะครับ แล้วก็ตัวอื่นๆก็จะเป็นถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกเพราะฉะนั้นเวลาเรามองถึงการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์หมายความว่าต้องมีตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปทางด้านขวามือการเปลี่ยนแปลงมี2แบบอันแรกคือการเปลี่ยนแปลงบนเส้นอันที่สองก็คือการเปลี่ยนแปลงแบบทั้งเส้นก็คือการย้ายทั้งเส้นภาษาอังกฤษที่เราอาจจะเคยได้ยินในห้องก็คือว่าการแปลบนเส้นเราเรียกว่า move along the curve ในขณะที่การย้ายทั้งเส้นก็คือการ shift the curve นะครับ นักศึกษาจะจำง,ง่ายๆครับ move along หรือ shift นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่2แบบและการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บนเส้นสังเกตดีๆนะฮะการเปลี่ยนที่อยู่บนเส้นจะเกิดขึ้นเพราะตัวแปรภายในระบบเปลี่ยนนักศึกษาคงนึกออกว่าเวลาเราวาดกราฟเนี่ยตัวแปรภายในระบบก็หมายถึงตัวแปรที่อยู่ในแกนใช่ไหมก็คือตัว p นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอย่างกรณีนี้อุปสงค์ส่วนบุคคลของชูใจ แกนตั้งคือ P ก็คือ P i c cream คือ P I ของเราในขณะที่แกนนอนคือ Q I ก็คือ Q i c cream ที่เรากำลังวิเคราะห์ถ้าหากว่าราคาลดลงจาก40เป็น30ปริมาณซื้อของจูจจะเพิ่มขึ้นจาก2เป็น4แบบนี้นะครับเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงอยู่บนเส้นคือจะเปลี่ยนจากจุด E มายังจุด D นั่นเองง่ายไหมครับ จากความสัมพันธ์ตรงนี้ก็เลยนำมาสู่กฎของอุปสงค์อธิบายว่าปริมาณซื้อของสินค้าและบริการย่อมแปรผกผันกับราคาของสินค้าและบริการนั้นเสมอนั่นหมายความว่าปริมาณซื้อจะแปรผกผันกับระดับราคาของตัวมันเองเสมอเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง qi และ pi จะต้องเป็นความสัมพันธ์เชิงลบถ้าเราเขียนในรูปของฟังก์ชันเช่น QI เท่าก ok ับ a ลบ bp เป็นต้นทีนี้จากข้อมูลในตารางที่เราเห็นเราจะพบว่าเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้ mm hmm. ก็คือ QI เท่ากับ10ลบด้วย0 2 p นี่คือสมการอุปสงค์ของชูใจนั่นเองสังเกตนะครับหากราคาลดลงจาก40เป็น30ปริมาณซื้อเพิ่มขึ้นส่วนเปลี่ยนแปลงตัวนี้ครับจะเกิดขึ้นที่จุด e ปริมาณซื้อ ด้วยความสัมพันธ์ข้างต้นคือ2หน่วยและจุดดีตามความสัมพันธ์ของสมการอุปสงค์ก็คือ4หน่วยถ้าเราแทนค่าเข้าไปเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่ากฎของอุปสงค์เนี่ยก็คือกําลังหมายถึงเครื่องหมายลบตรงนี้นะครับว่าถ้า p เพิ่มขึ้นปริมาณซื้อก็จะลดถ้า p ลดลงปริมาณซื้อก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้คือความหมายของกฎอุปสงค์ที่เราได้พูดถึงเมื่อสักครู่ทีนี้เรามามองว่าทำไมกฎอุปสงค์ถึงอธิบายแบบนี้ เราลองนึกดูครับว่าถ้าไอศครีมราคาถูกลง50%แล้วเราจะตัดสินใจอย่างไรจาก40บาทเราบริโภค2แท่งต่อเดือนถ้าราคารดลงเป็น20บาทเราจะบริโภคก,กี่แท่งต่อเดือนพอนอออกไหมฮะว่าเราคงจะบริโภคเปลี่ยนแปลงแน่นอนและส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะเดาได้ว่าเราน่าจะเปลี่ยนแปลงการบริโภคเป็นแบบ เพิ่มขึ้นถ้าหากไม่อยากจะพูดถึงไอศครีมท่งคกณอาจจะคิดถึงไอศครีมที่เป็นถ้วยก็ได้นะครับเช่นไอศครีมกะทิดังรูปเป็นต้นแต่ผลมันเหมือนกันนะครับกฎอุปสงค์ว่าไว้ว่าหากราคาลดลงปริมาณซื้อจะเพิ่มหากราคาเพิ่มขึ้นปริมาณซื้อจะลดมันเกิดแบบกฎอุปสงค์เนี่ยที่เกิดที่เป็นแบบนี้เพราะว่ามันมีผลอยู่2ตัวก็คือผลทางรายได้และผลทางการทดแทน เรามาดูผลทางไรายได้ก่อนนะครับผลทางไรายได้หมายความว่าเวลาที่ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงโดยที่ผู้บริโภคมีรายได้ตัวเงินเท่าเดิมแต่กรณีที่ราคาเปลี่ยนแล้วเรามีเงินไม่เปลี่ยนเนี่ยรายได้ที่แท้จริงของผู้บริโภคเปลี่ยนสังเกตว่าถ้าราคาแพงขึ้นแล้วลเงินในกระเป๋าเราเท่าเดิมหมายความว่าเราจะซื้อสินค้านั้นๆได้ลดลงอันนี้ก็เรียกว่าอำนาจซื้อเราลดลงอำนาจซื้อที่แท้จริง หรือ,อไรายได้ที่แท้จริงของเราลดลงนั่นเองถ้าราคาสินค้าถูกลงเราก็จะสามารถใช้เงินที่เรามีอยู่เท่าเดิมเนี่ยซื้อสินค้าได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณเป็นเชิงปกผันก็เพราะเหตุผลนี้นะครับว่าถ้าราคาถูกลงเราก็เหมือนรวยขึ้นซื้อสินค้าได้มากขึ้นถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นเราก็เหมือนเราจนลงเราก็จะซื้อสินค้านั้นได้ลดลงนี่คือความหมายของคําว่าผลทางไรายได้ ในขณะที่ผลนา,านการทดแทนเราจะเราจะคิดแบบนี้ว่าเวลาที่ผู้บริโภคเผชิญกับราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นไอศครีมราคาแพงขึ้นเราจะซื้อไอศครีมน้อยลงเพราะอะไรครับก็เพราะว่าถ้าราคาแพงขึ้นเราอาจจะไปหาการบรภคสินค้าอื่นได้ถูกไหมก็ไปหาการบริโภคสินค้าชนิดอื่นที่ทําให้เราได้รับความสุขความพอใจคล้ายๆกับไอศครีม เช่นเราอาจจะไปทานขนมหวานน้ําแข็งใสามากขึ้นเป็นต้นอันนี้ก็คือผลในการทดแทนแต่ถ้าหากว่าราคาไอศครีมถูกลงเราก็จะเห็นว่าเราน่าจะซื้อไอศครีมเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการไปซื้อน้ําแข็งใสนั่นเองเพราะฉะนั้นกฎของอุปสงค์เป็นผลมาจาก2อ,อย่างนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง P และ Q เมื่อสักครู่คือผลทางรายได้แล้วก็ผลในการทดแทนถึงจุดนี้นะักศึกษาน่าจะเข้าใจแล้วว่าทําไมเส้นอุปสงค์ มีความชันเป็นลบทีนี้เราจะมาดูอีกอันหนึ่งเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ตัว p เพราะเรารู้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงของ pi เนี่ยจะทําให้การเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่บนเส้นถ้าหากว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรอื่นก็คือ23456ตรงนี้อุปสงค์จะเปลี่ยนอย่างไรเราก็เดาได้นะครับว่ามันจะทําให้เกิดการเลื่อนทังเส้นก็คือ shift นั่นเองการเลื่อนของอุปสงค์หมายถึง การที่ความต้องการซื้อสินค้านั้นเพิ่มขึ้นทุกระดับราคาก็คืออุปสงค์ชิฟ f t ไปทางขวาดังรูปถ้าหากอุปสงค์ลดลงความต้องการซื้อลดลงทุกระดับราคาอุปสงค์จะ s ิฟ f t ไปทางซ้ายนนักศึกษาลองทวนนะครับอุปสงค์เพิ่มดิมาชิฟ f t ขวาอุปสงค์ลด d ด a มาชิฟ f t ซ้ายทีนี้จากตรงนี้เราลองมาดูแล้วว่าเอแล้วจากตัวแปรที่กำหนด อุปสงค์เนี่ยเราจะวิเคราะห์ได้ยังไงตัวแรกครับมาดูตัวอินคัมก่อนก็คือรายได้กับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ความจริงคือเรารู้แล้วว่าหากรายได้ผู้บริโภคเปลี่ยนแน่นอนเราน่าจะซื้อสินค้าไอหรือสินค้าใดๆก็ตามเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะว่าเรารวยขึ้นถูกไหมถ้าเราได้รายได้เราลดลงเราก็จะซื้อของลดลงมันมีโอกาสที่เกิดจะเกิดขึ้นเพราะเป็นเรื่องของอำนาจซื้อ แต่ที่เราจะ,จะมาดูวิเคราะห์เรื่องนี้กันง่ายๆก่อนนะครับเวลาที่รายได้และปริมาณซื้อเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันหมายความว่าถ้าหากว่ารายได้เพิ่มขึ้นปริมาณซื้อเพิ่มขึ้นแบบนี้เราเรียกว่าเปลี่ยนแปลงทิศทางเดียวกันแต่ถ้าหากว่ารายได้เพิ่มขึ้นแล้วปริมาณซื้อลดลงอย่างงี้เรียกว่าเปลี่ยนแปลงทิศทางตรงข้ามกศึกษาพรอนึกออกไหมฮะโอเคเราจะมาดูตัวแรกก่อนนะครับถ้าไรายได้เพิ่ม แล้วเราปริมาณซื้อเปลี่ยนไปเท่าไหร่มคือปริมาณซื้อก็จะเพิ่มเช่นไอศครีมนึกษาลองนึกนะถ้าหากเราได้รายได้เพิ่มขึ้นเช่นได้ค่าขนมเพิ่มขึ้นเราคงจะซื้อไอศครีมมีโอกาสจะซื้อเพิ่มขึ้นถูกไหมครับในกรณีนี้เราจะให้คําจํากัดความสินค้าที่มีความสัมผัสแบบนี้ว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าปกติหรือ normal goods Normal goods มีมากมายสินค้าปกติมีมากมายคือเมื่อเรารวยขึ้นเราจะบริโภคสินค้านั้นเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรารวยขึ้นเรามีโอกาสที่จะบริโภคสินค้านั้นลดลงได้ถูกไหมสินค้านั้นเราเรียกว่าสินค้าด้อยหรือ inferior goods น,นักศึษานึกออกไหมครับมีสินค้าอะไรบ้างที่เรารวยขึ้นแล้วเราบริโภคน้อยลง นึกษาจะชอบยกตัวอย่างมามามา่าซึ่งก็ก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะว่ามาม่าเป็นของที่ราคาไม่แพงนะแล้วก็เวลาที่เราต้นเดือนเนี่ยเรามีรายได้ได้เงินค่าขนมเยอะเราก็คงไปกินบุฟเฟ่ใช่ไหมแต่พอปลายเดือนเราเงินไม่มีแล้วเนี่ยเออเราก็นึกถึงมาม่าขึ้นมา,มาสินค้าด้อยในที่นี้ไม่ใช่ด้อยคุณภาพนะครับความหมายของเราคือว่าเมื่อเรารายได้ลดเราจะพวกสินค้าประเภทนี้มากขึ้นเราแค่ให้คําจากัดความว่า แบบนี้คือ inferior goods นั่นเองเลยสินค้าด้อยสิ่งที่นักศึกษาควรจะไปคิดต่อก็คือแล้วอะไรบ้างในชีวิตเราที่เป็นสินค้าปกติอะไรบ้างที่เป็นสินค้าด้อยลองคิดดูครับถ้ามีตัวอย่างแล้วอยากจะให้เพื่อนๆลองช่วยดูก็ลองคอมเมนต์มาในคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้นะครับเราจะได้เห็นว่าใช่หรือไม่ใช่เราก็ดิสคัสกันทีนี้อีกตัวหนึ่งครับ ราคาสินค้าอื่นกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เพราะเรารู้ว่าเมื่อราคาสินค้าอื่นเช่นไอศครีมราคาแพงขึ้นเราอาจจะไปบริโภคสินค้าอื่นเปลี่ยนแปลงไปด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะทําให้ปริมาณซื้อเปลี่ยนแปลงไปด้วยก็ได้นะครับโอเคในที่นี้เรากําลังพูดถึงสินค้าปริมาณซื้อสินค้า i คือ q i นะครับแล้วเราก็ดูว่าตัวแปรอื่นคือ p j เปลี่ยน J คือสินค้าใดๆก็ได้ที่ไม่ใช่สินค้า i เช่นถ้าสินค้า i เราคือไอศครีม J ก็คงเป็นอย่างอื่นเช่นขนมหวานน้ำแข็งใสาชานมไข่มุกกาแฟเย็ยนเพราะมันก็ในกลุ่มใกล้เคียงกันหรือแม้แต่ So f ต d r i n k ต่างๆถ้าหาก Q i ของเราเป็นเนื้อหมู PJ ก็อาจจะเป็นเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อปลาผักเป็นต้นสินค้าอื่นในที่นี้ก็ควรจะมีความใกล้เคียงกัน หรืออยู่ในกลุ่มเดียวกันจะทำให้เราวิเคราะห์ได้เดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าหาก P J และ Q I เปลี่ยนแปลงทิศทางเดียวกันให้คิดอย่างนี้นะครับถ้า P J เพิ่มแล้ว Q I ก็เพิ่มด้วยคือหมายความว่าถ้าเราพูดถึงไอศครีมกับน้ําแข็งใสนะ Q I คือไอศครีม P J คือน้ำแข็งใสถ้าราคาน้ําแข็งใสแพงขึ้นแล้วเราคิดว่าเราจะบริโภคไอศครีมเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าเราตอบว่าเราบริโภคไอศครีมเพิ่มขึ้น เพราะเอาน้าแข็งใสแพงขึ้นเราย่อมบริโภคไอศครีมเพิ่มขึ้นแบบนี้เปลี่ยนแปลงที่ทานเดียวกันสสินค้านี้เป็นสินค้าที่เรียกว่ามันทดแทนกันเห็นความสัมพันธ์ไหมฮะยังมีตูวอื่นอีกถ้าเราบอกว่า q i ของเราที่เราวิเคราะห์นะครับปริมาณซื้อสินค้า I ของเราคือเนื้อหมู p j อาจจะเป็นเนื้อไก่ก็ลองคิดเล่นๆครับว่าถ้าราคาเนื้อไก่แพงขึ้นเราจะซื้อเนื้อหมูแทนหรือเปล่าเพราะมันแทนกันได้ถูกไหม หรือเรามองว่าถ้า Qi คือเนื้อไก่ PJ เป็นบอกว่าหมูแพงขึ้นเราก็จะไปซื้อไก่เพิ่มขึ้นปริภคไก่เพิ่มขึ้นเนี่ยเรียกว่า2ส,สินค้า i และ j เป็นสินค้าทดแทนกันนั่นเองถ้าหากว่าปริมาณซื้อเปลี่ยนแปลงที่ทางตรงข้ามกับราคาสินค้าอื่นสสินค้านี้ก็จะเป็นสินค้าที่ใช้ร่วมกันภาษาอังกฤษก็คือ complement มีสินค้าอะไรบ้างที่ ใช้ร่วมกันน,นักศึือานึกออกไหมมีหลายอย่างนะครับเช่น ipad กับ apple pencil iphone หรือโทรศัพท์มือถือกับสายชาร์จเครื่องคอมพิวเตอร์กับซอฟต์แวร์ไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์กับน้ำมันอนาคตอาจจะเป็นรถยนต์กับไฟฟ้าถูกไหมฮะแต่ว่าณตอนนี้ยังเป็น ราจนกับน้ำมันอยู่อย่างนี้เป็นต้นสองอย่างนี้ต้องใช้ร่วมกันถึงจุดนี้นะครับเราก็ต้องมาเริ่มคิดแล้วว่าในกรณีที่รายได้ราคาสินค้าอื่นและแตัวแรอื่นเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงบนเส้นอุปสงค์เราเดาได้แล้วว่ามันคือการชิฟต์เขนะฮะกรณีที่รายได้ผ,ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้อุปสงค์เปลี่ยน ถ้าหากว่าทำให้อุปสงค์เพิ่มขึ้นดีมา d จะชิฟต์ขวาถ้าทำให้อุปสงค์ลดลงก็จะทำให้ดีมาลชิฟต์ซ้ายโอเคตัวอย่างแร,แรกเลยที่เราดูดคือเรื่องรายได้สมมุติเริ่มต้อนอย,อยู่ที่ D1 แล้วเราบอกว่าเรารวยขึ้นนะครับเราจะโปรดสินค้า i เพิ่มขึ้นหรือลดลงแกนนอนเขียนไว้ครบเป็นตัวแซไม่เกี่ยวนะครับ จริงๆนี่คือปริมาณนะครับเดี๋ยวต้องเนื้อสาก็ไม่ต้องตกใจนะมันคือปริมาณสินค้าไอถ้าอุปสงค์ถ้าไรายได้เพิ่มขึ้นปริมาณซื้อก็จะสูงแะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือ d ด a มาจะชิปขวากรณีนี้คือสินค้าปกติถูกไหมเช่นไอศครีมราคาเพิ่มคนบริโภคเพิ่มแต่ถ้าเป็นมาม่าเป็นไงครับ ถ้าเราเชื่อว่ามาม่าเป็นสินค้าด้อยหรือ i n f ฟ r i เ r รายไ,รได้เพิ่มอุปสงค์จะช f t ขวาหรือชี้ซ้ายคำตอบก็คือช f t ไปทางซ้ายเพราะเราเชื่อว่ามาม่าคือสินค้าด้อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือความเข้าใจของปัจจัยที่กระอุปสงค์แล้วนำมาวิเคราะห์ในการเปลี่ยนแปลงคือการช f t ของเส้นมันมีอีกหลายตัวแปรที่เรายังไม่ได้พูดถึงเช่นการคาดการ มันก็แล้วแต่ใช่ไหมครับหรือรสนิยมเงี้ยก็มันมีผลกระทบต่ออุปสงค์แน่นอนถ้าการคาดการณ์เนี่ยถ้าเราคาดว่าพรุ่งนี้ของจะแพงหรือปีหน้าของจะแพงอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับในวันนี้ดิมาชิปขวาหรือชิปซ้ายครับถ้าเราคาดว่าของจะแพงขึ้นในอนาคตอันใกล้ถ้ามันส่งผล กระทบต่อคือการคาดการณ์ของผู้บริโภคส่งผลกระทบต่อการบริโภคในปัจจุบันคมว่าถ้าเราคาดการณ์ว่าของจะแพงขึ้นในอนาคตอันใกล้เราย่อมจะเลือกซื้อวันนี้ถูกไหมครับเพราะวันนี้ยังไม่แพงมาอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นคือดีมานจะชิปขวาตัวอย่างง่ายๆเลยเราเห็นใช่ไหมว่าเราจะมีส่งทางไลน์กันบอกว่าน้ํามันจะแพงขึ้นแล้ววันนั้นน่ะคนก็จะแน่นปั๊มเลยเพราะว่าพรุ่งนี้แพงไงก็จะซื้อวันนี้แต่ถ้าบอกพรุ่งนี้น้ํามันลด ทุกคนก็จะไลน์บอกทนไว้อันไว้เป็นต้นเดี๋ยวพุณน้ำมันลดก็คือวันนี้อุปสงค์จะลดวันนั้นปั๊มก็จะว่างนี้เป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วการคาดการณ์มีมากมายจํานวนของผู้บริโภคถ้ายิ่งมากอุปสงค์ก็ยิ่งเพิ่มคิดง่ายๆครับคอสนี้เราบอกว่าเราอยู่ที่ธรรมศาสตร์ณวันที่ทําคลิปเนี่ยทุกคนเรียนออนไลน์คุณคิดว่าดีมานของการซื้อสินค้าและบริการในโรงอาหารที่ธรรมศาสตร์หรือร้านค้าในธรรมศาสตร์เป็นยังไง ณวันนี้ที่ธรรมศาสตร์นักศึกษามีน้อยมากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าร้านค้าที่เปิดเนี่ยเผชิญกับอุปสงค์ที่ลดลงแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถวิเคราะห์ได้เพราะนั้นความลําบากก็คงไม่ใช่แค่นักศึกษานะครับที่ว่าต้องมาเรียนอยู่ที่บ้านแต่ว่าณตอนที่เราอยู่ที่บ้านร้านค้าที่เขาจ่ายค่าเช่าก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับร้านค้าที่อยู่รอบๆธรรมศาสตร์นะครับเห็นไหมฮะว่าความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์และเข้าใจในถึงปัจจัยที่กําหนดอุปสงค์อุปทานเนี่ย มันช่วยให้เราเห็นปรากฏการณ์ในโลกชัดเจนขึ้นได้มากเลยสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดแค่ตัวนี้ก่อนแต่นักศึกษาจะเป็นจะต้องทดลองทบทวนเนื้อหาตั้งแต่ต้นเราจะมีเทสนิดหนึ่งลองดูครับว่าทำได้ไหมก่อนจะมาเทสต,ตรงนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนแบบพอสไว้ก่อนแล้วก็กลับไปนั่งทบทวนก่อนหน้านี้เราเรียนอะไรนะฮะแล้วเราลองมาคิดดูซิว่าเราจะสามารถตอบได้ไหมนะครับโอเคคำถามแรก เวลาที่ผมให้ดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงมุมขวาล่างเนี่ยจะมีคำตอบอยู่ถ้าให้เวลาสักข้อต่อไปผมจะไม่ไม่ไม่ได้เว้นอย่างนี้ลนะมุมขวาล่างเนี่ยจะมีคำตอบอยู่เฉพาะข้อนี้ผมจะให้ดูนะครับหลังจากนี้นักศึกษาพอเห็นปุ๊บเนี่ยแล้วก็โพสคำถามไว้แล้วก็ค่อยคิดว่าคำตอบก็คืออะไรแล้วก,ก็ค่อยรันต่อก็ก็จะดีนะครับอยากรู้ว่าเราตอบได้ไหม โอเคครับปริมาณซื้อหมายถึงอะไรนะครับตาม definition ที่เราให้ตอนต้นก็คือคำตอบก็คือข้อที่1ก็คือปริมาณซื้อสินค้าบริการที่ผู้บริโภคยินดีที่จะซื้อและมีอำนาจซื้อในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งนั่นเองง่ายไหมครับโอเคนะทุกคนคงตอบได้ข้อนี้ก็ไม่ยาก โอเคครับหวังว่าทุกคนคงจะตอบถูก100%ในคลิปนี้ก็จะจบที่อุปสงค์เราจะเหลืออีก2เรื่องก็คืออุปทานปจัจจัยกำหนดอุปทานจากนั้นเราก็จะเข้ามาสู่การวิเคราะห์ถึงดุลภาพและการปรับตัวของตลาดซึ่งไม่ยากนะครับรอติดตามคลิปต่อไปมีคอมเมนต์จุดไหนที่เร็วไปหรือ อยากให้อธิบายเพิ่มลองคอมเมนต์ไว้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้สำหรับคนที่เพิ่งมาติดตามนะครับก็ลองดูผม,มจะพยายามค่อยๆทำไปทยอยทำไปนะครับเพราะว่าอ,าอยากจะค่อยๆให้พวกเราคิดตามแล้วก็เนื้อหาตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังเรียนเศรษฐศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยหรือเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในระดับมัธยม หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้าหากว่ามีคอมเมนต์อะไรก็ใส่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับหรือถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนที่กำลังเรียนอยู่ก็แชร์ไปให้เพื่อนดูได้แล้วเจอกันคลิปหน้าเศรษฐศาสตร์รง่ายที่เดียวครับไม่ต้องกลัว